สวัสดีทุกคนนะคะก็ตูนนะคะจากตูนจะออกมาชี้แจงในเรื่องประเด็นดราม่าตอนนี้นะคะในเรื่องของคำพูดที่ไม่สุภาพของตูนนะคะที่เกิดขึ้นมาก็ต้องเล่าก่อนว่าเมื่อวานเนี่ยมีเหตุการณ์คือเพื่อนได้ไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีดราม่าของบายมาม่าของพี่นัทเกิดขึ้นทางตัวตูนเองเนี่ยก็ได้เข้าไปคอมเมนต์นะคะใน IG Instagram ของเพื่อนนะคะที่ไลฟ์สดแล้วซึ่งตูนก็คอมเมนต์ปกติธรรมดาค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนมีอีกฝั่งนึงอะค่ะเข้ามาโจมตีตูนก็เลยคอมเมนต์แบบว่าขาดสติไปนิดนึงโดยการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพเลยและเป็นคำพูดที่ไม่ดีเลยค่ะและส่งผลกระทบต่อจิตใจทุกๆคนทำให้ตูนเนี่ยดูออกมาเป็นคนไม่ดีตูนต้องขอโทษจริงๆค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือตูนโมโหมากๆค่ะที่ได้ใช้คำพูดแบบนั้นออกไปตูนอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งนะคะทุกคนคือที่ต้องโมโหขนาดนั้นเพราะว่าตูนเป็นคนรักพี่นัทมากๆตูนไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเพื่อนของเราแล้วก็ตูนหมาม้าเขาเอ็นดูตูนมากในหลายๆเรื่องในแบบว่าเวลาตูนไปบ้านเขาก็จะหาข้าวให้กินซึ่งเรารู้สึกว่าเรารักเหมือนแบบแม่อีกคนหนึ่งตูนเป็นคนพูดแรงค่ะแล้วก็เป็นคนที่พูดไม่คิดหลายๆครั้งที่เกิดดราม่าออกมาซึ่งเกิดดราม่าออกมาด้วยคำพูดของตูนและครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งเช่นเคยคำที่ตูนบอกทุกคนว่าคำแบบนั้นนะคะที่ตูนคอมเมนต์ไปอะค่ะตูนไม่มีเจตนาที่จะด่าคนอื่นไม่มีเจตนาที่จะด่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะแต่ณเวลาตอนนั้นที่ตูนคอมเมนต์ตูนด่ากับคนที่คอมเมนต์อยู่แล้วตูนใช้คนที่เอ้ยแล้วตูนใช้คำที่ไม่สุภาพจริงๆค่ะแล้วตูนก็ต้องบอกว่าตูนเกิดมาจนค่ะทุกวันนี้บ้านที่อยู่ก็ยังเช่าอยู่นะคะคุณแม่คุณยายก็ยังทำงานอยู่ตูนไม่เคยดูถูกใครว่าจนแต่นะตอนนั้นตูนใช้คำพูดที่รุนแรงกับคนคนนั้นไปจริงๆค่ะตูนต้องขอโทษจริงๆนะคะมีอะไรอีกไหมประเด็นอะไรอีกไหมว่าเราด่ากับไอ้เขาปลอมที่เขาเข้ามาคนนั้นเขาคือไอ้เขาปลอมนะคะแล้วเขาก็พยายามจะปั่นประสาทตูนให้แบบพูดคำที่มันเกิดดราม่าขึ้นมาซึ่งทำมาหลายครั้งแล้วกับหลายคนเขามีการปั่นถึงที่ตูนปั่นถึงเพื่อนๆคนอื่นแล้วสิ่งที่แคปไปมันไม่ใช่การตอบโต้ไม่ใช่การสนทนาแต่เป็นการที่ตูนเหมือนพิมพ์ฝ่ายเดียวนะคะในรูปต่างๆนะคะเป็นแบบแชทแบบนี้ตูนยอมรับผิดทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นมันเกิดจากตัวตูนเองที่คิดน้อยมากๆตูนทำงานในโซเชียลมาตั้งนานทำไมตูนถึงคิดไม่ได้ในเรื่องของเมื่อวานตูนขอโทษทุกคนจริงๆค่ะขอโทษมากๆแล้วก็ต่อจากนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวตูนขอให้มันเป็นผลกรรมของตูนนะคะตูนยอมรับค่ะแล้วตูนขอให้สัญญาว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตูนอีกขอบคุณค่ะ